สวัสดีครับผมคุณอีสานบ่าวเพิ่นเมืองครับวันนี้บ่าวปิเลเพิ่นสิจัดเมนูเมียงครับผมตำ12เดือนครับตำปีใส่หมดสมหมดแดงครับนี่สิหาหมดสมกับปีมาฝานมาย่ำใส่ครับผมครับเขือน้ำลายจะแตกเลยครับผู้บ่าวไทยบ้านกินสมเก่งเลยครับกินสมเก่งหมดทุกคนพุ่นล่ะครับเราไปเลยครับสู้ฝีมือเองบัววันมะฮุงบัวว่าอยากสามที่ตันมะฮุงเหมือนสุขาเฮียเลยบ่จ้าเนี่ยไก่ถึงจ้าแล้วมันเดี๋ยวมึนเนี่ยไก่บอกเกี่ยวหอซวยยังเงี้ยเยอะเขาจ้าพวกอุ่นพวกแกงก็จ้าจังกว่าช่วงนี้ตาคนจังหยาดน้ำเผาครับผมเดี๋ยวมาแรกผมก็จะออกไปมัดข้าวแรกหรอเนี่ยไปด้วยหรอจ้าไก่ชิ้นแล้วแล้วอื่นก็แล้วหรอคือสีครับสีตัวฝาดทำให้แหลกๆซะก่อนยอกให้แหลกๆก่อนโอ้นี่ครับต่ำ12เดือนเป็นยังสีเจ้านี่ใส่หมดสมร้ายแตกแล้วครับโอ้สมมอดไม่น่าร้ายเลยรอเยี่ยวเขาใกล้เลี้ยวบ่ครับเสียงหัวเทพดายังเลยบ่เดี๋ยว2คนกับคุณแม่น่ารักจังเลยใกล้จะเปียกเล่นแล้วเหนื่อยผ่านปูแล้วนี่ครับแม่มาแบบไก่บ่ล่ะเราต้องเลี้ยงไว้ไก่แท้อยู่ว่าได้พี่ที่จอดรถอ่ะครับมาว่าที่นี่ครับ3เลยเลี้ยงกับมัดเข่ามัดเข่าเมื่อกี้ได้มัดบ่ล่ะเขาได้ห้องน้ำดิมัดเขาบ่ได้เหรอห้องน้ำเลยอ่ะบ่แกให้นาด้วยเรื่องจิ้มจิ้มบ่ดีว่าน้าเห็ดนะถ้ารู้ว่าอย่างหมูหรือมัดเมื่อไหร่มัดเกี่ยวก้อนอยู่บ่งานกูเดี๋ยวเราเมาเลยได้ยิ่งจักแล้วเนี่ยแค่บุหรี่แดงไฟเพื่อนทางมัดหลังไปเขาหัวเอาด้วยหลังคือมันเลยเขาอัมก็หนูไม่ดังมันจะแห้งแล้วให้อยู่ขังองศากับ3วันแล้วเงยยดด้วยเลยล่ะตั้งน้ำตั้งน้ำครับมาก32เดือนใช่หมดสมครับอย่างแล้วครับตอนนี้อะไรเงี้ยมันล้วนครับมือเนี่ยทอเนื้อเลยสามกระสัดวันเดือนปีเกิดล้วนนะครับเน่าหลานหนูเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วดิหอมไหมครับพวกเด็กตัวยาวมอนกินเลยเขาเอาน้ำได้ยังสั่งน้ำเดี๋ยวมาโอ้ไม่ทาบ้างสิแม่กูเลี้ยงคนที่บ้านมาของนักเก่ากูบอกคนที่บ้านมาของบ้าเยอะวะช่วงนี้ต้องเป็นบทเกี่ยวครับเป็นบ่
ยังอยู่วะเริ่มหนักลงมาปีนตาพอดีครับเตะไฟเกี่ยวย่อมขึ้นหรอเตี้ยแกเสียงเห็ดงานในงานในลุงฮะยังง้อทำไงด้วยว่าบริมากว่าลูกลูกเพื่อนเลือกก่อนแมนยูเขาเลือกรุ่นไหมล่ะห้องเดียวกันเปล่าพี่แอบไปทักลูกสาวบ้าหอยบอกพี่แอบออกมาทักมานำผมมึงอยู่เนาะอยู่นุ่มกับขาครับส่งทายให้ส่งเปียกด้วยก่อนขับคิดด้วยล่ะเหมือนครับเมื่อนี้มีบ่าวนนท์ครับผมบ่าวนนท์1พี่แอบครับผมแล้วก็บ่าวปิเลครับมาหมัดเขาซอยครับเมื่อนี้เดี๋ยวคงว่ามันดีดีปั้นตัวตัวเสร็จครับนี่ครับตอกแต่ตอกเก็กเหง้าหดดูว่าบ่าวอะไรนี่ครับเกี่ยวเข่าแม่มาเกี่ยวเขาด้วยกันนะครับเขาเป็นมากดีน้าดีครับพี่แอบเริ่มแล้วครับมีฟานครับควันเขาแล้วครับนี่ยิบกันไปเลยนะไปตันเห็ดมันว่าเมาเลยยังเหลียวไว้เออบ่ได้ฟาดหรอกเพราะจุ่มๆเป็นตอกมัดดีเป็นแข็งนี่ครับแต่ทีมงานคุณภาพพี่แอบครับผมเอาแรงหาเนี่ยมันย่างไม่หนีดอกให้เกี่ยวนะครับในการกันจะมาเก็บมือมาพักไปจวดก่อนก็ได้ครับนี่ตัวแล้วหรอบ่หรือเราลดเกียวติไว้ให้กว่าเพื่อนสาวเฮ็ดเสียงบ่ว่าธรรมดาเราเขาเลี้ยงพร้อมกันมึงอื่นเฮ้มีกูให้มึงแค่ซะครับบรรยากาศในทีมงานบาเปรดก็ได้นาทีใหม่ครึ่งได้แล้วไทยกบหยายครับกับทพอเดี๋ยวจวดก่อนจวดก่อนธรรมดาแล้วครับทีมงานดาวเทบันจวดจักน้อยครับขวดใหญ่ไปเลยแล้วมันแรงมีอีกครับโอเคนะครับเดี๋ยวเวลามัดเขาแล้วนะครับเพื่อนนะครับทีมงานดาวเทบันตีนตาบต้องพร้อมครับเอาสองมือใส่เลยเบาไปเลยก็มากได้ครับเบาไปเลยว่าเราเปลี่ยนเป็นอาชีพเพื่อใช้ให้ยุ่งพี่พ่อใหญ่ดีบ่ดีครับโอ้โหเด็กความมือจิ๋วเนาะยาอย่าหลับไปก่อนอย่าหลับไปก่อนเพราะแม่ตีเหยียบได้รุนตีนม้าห้องเองเดี๋ยวห้องหมักมันหลงง่ายออกแจ้งเร็วหลงไปไว้ม้วนบุกเป็นนั่นครับเป็นถาดกูอุ้มเซ่กันด้วยนะครับเรื่องสิหน่อยโหดอ
คนมันเคยเกี่ยวเขาเนาะอันเหยียบซะอันวางวางควนเขาเด้บ่เหยียบอันจังหวะมัดเขาให้เฮาพร้อมเด้เหยียบไปนี่แหละครับการมัดเข่าค่ำแล้วครับมืดแล้วได้ทีมงานคุณภาพครับผมมือนี้เดี๋ยวบาปิเลตไปเห็นช่วงเฮ็ดกับเข่านะครับเด้อเดี๋ยวนี้ไปเห็นไปจำนี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาจักครับทีมงานพี่แอบบ่าวนนท์ครับผมบ่าวปิเล่บ่าวปิเล่ไทยเอ็นสวนหญ้าป่าหญ้าอยู่ครับเพิ่นเปลี่ยนหน้าที่ครับผมอีกน้อยก็มืด 2-3 มื้อก็ได้ขนแล้วครับขนโฮม2อาทิตย์นี่ล่ะสีครับอาทิตย์นี้หาเป็ดหาเนื้อมาลาบกินกันครับผมขอบคุณหลายๆครับติดตามทีมงานบ่าวไทยบ้านครับมาหมัดเข่ากินสมตำปีตำยังแล้วก็ออกมาหมัดเข่าแบบนี้แหละครับชวนทีมงานออกมาครับผมขอให้ยินดีมีแห้งครับผมขอให้ลำให้รวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ